สวัสดีครับกลับมาดูดวง12ลัคนาราศีกันนะครับเริ่มจากลัคนาราศีเมษตอนนี้ดาวจิตใจอยู่ในภพการเงินเพราะฉะนั้นจะคิดแต่เรื่องเงินเป็นหลักแล้วก็สามารถหาเงินได้อย่างไม่มีปัญหาเพราะว่าดาวการเงินไปอยู่ในภพลาภะแถมเมื่อดาวศุกร์ย้ายในวันที่17เมษาดาวการเงินก็เข้าไปอยู่ได้ตำแหน่งอุดแปลว่ามากมายอยู่ในภพวินาศบ่งบอกว่าจะมีโชคแบบไม่คาดฝันเข้ามาเป็นช่วงที่หาเงินง่ายได้เงินเยอะแต่สำหรับคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานจะต้องระวังผู้ใหญ่ให้โทษในวันที่10เมษาไปแล้วเพราะดาวพฤหัสอันเป็นดาวภพสุภะแปลว่าผู้ใหญ่แปลว่าความสำเร็จความเจริญนั้นโคจรถอยหลังใครที่ต้องการจะซื้อหรือสร้างอสังหาริมทรัพย์อยากให้ท่านรอสักนิดนึงรอให้พฤหัสกลับมาโคจรเป็นปกติจะดีขึ้นทีนี้มาดูเรื่องการงานกันการงานนั้นมีผู้ใหญ่ให้โทษเต็มไปด้วยความล่าช้าแต่ดาวเสาร์ที่อยู่ในราศีธนูนั้นเสวยฤกษ์ดีเพราะฉะนั้นการตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่ของท่านจะส่งผลดีในอนาคตขอให้อดทนสักนิดนึงส่วนสุขภาพดูแล้วดาวเกตที่โคจรอยู่ในภพมรณะอาจจะต้องระวังอุบัติเหตุทางน้ำสักนิดนึงความรักดูแล้วไม่มีปัญหานะครับจะมีคนเข้ามามากหน้าหลายตาในเดือนเมษานี้ขอให้คลัดกรองให้ดีเพราะคนที่เข้ามาในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นคนดีเป็นส่วนใหญ่แล้วก็หาเงินเก่งด้วยครับมาดูที่คนลัคนาราศีพฤษภในช่วงต้นเดือนจะบ้างานคิดแต่เรื่องงานเป็นใหญ่แล้วก็ช่วงดังกล่าวเนี่ยนะครับจะมีคนที่มีเจ้าของเข้ามาชอบเข้ามารักด้วยเพราะว่าตอนนี้ดาวอังคารอันเป็นเจ้าเรือนของดาวคู่ครองโคจรมาทับตัวหลังจากวันที่17เมษาดาวศุกร์โคจรไปเป็นอุดอยู่ในภพลาภะท่านจะคิดการใหญ่เกี่ยวกับเรื่องงานแต่ผมอยากให้ท่านชะลอเรื่องการตัดสินใจซะก่อนเพราะหลังจากวันที่10เมษาดาวพฤหัสถอยหลังทำให้การทำงานอะไรต่างๆเนี่ยจะมีปัญหาเพราะดาวพฤหัสเป็นตัวแทนของความสำเร็จสำหรับคนราศีพฤษภส่วนการงานจะเป็นงานเกี่ยวกับด้านคำพูดและการเจรจาเป็นส่วนใหญ่เพราะดาวราหูเจ้าเรือนการงานนั้นอยู่ในธาตุลมเสวยเพชฌฆาตฤกษ์การตัดสินใจการงานเนี่ยจะนำมาซึ่งความสำเร็จแล้วเรื่องการเงินในอนาคตการเงินขอให้ระวังหลังจากวันที่27เมษาไปเพราะดาวการเงินจะโคจรเข้าไปสู่ภพวินาศทำให้เงินเก็บไม่อยู่ซื้อของมีราคามาเสียหายหรือถูกขโมยได้ส่วนสิ่งที่ต้องระวังอีกนิดนึงคือดาวพันธุแปลว่าบ้านรถที่ดินที่จะโคจรเข้าไปอยู่ในภพวินาศตั้งแต่วันที่14การไปเล่นสงกรานต์หรือการเดินทางไกลระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางอาจจะโดนชนท้ายได้ในเดือนเมษายนนี้นะครับสำหรับคนลัคนาราศีพฤษภมาดูที่ลัคนาราศีเมถุนกันนะครับดาวราหูเจ้าเรือนภพสุภานั้นมาทับลัคนาจะทำให้ท่าน1ดื้อนะครับหมกมุ่นเป็นพิเศษแต่ความหมกมุ่นเนี่ยมันเป็นความหมกมุ่นเรื่องดีเพราะว่าดาวราหูนั้นเป็นเจ้าเรือนสุภะแปลว่าความสำเร็จความเจริญท่านจะประกอบกิจการงานอะไรก็แล้วแต่จะต้องระวังในช่วงนี้เพราะดาวพฤหัสจะโคจรถอยหลังตั้งแต่วันที่10เมษาดาวพฤหัสเป็นดาว1คู่ครองหุ้นส่วน2เป็นดาวการงานของท่านด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อมันถอยหลังกิจการการงานต่างๆจะเต็มไปด้วยความล่าช้าและมีค่าใช้จ่ายสูงส่วนด้านหุ้นส่วนก็คือถ้ามีการหุ้นลงร้านหรือเปิดกิจการในช่วงนี้หุ้นส่วนของท่านจะอยู่ไม่ได้นานแล้วก็จะจากไปเพราะฉะนั้นถ้าจะทำอะไรอยากให้ทำคนเดียวแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะพฤหัสที่เสวยฤกษ์นี้เนี่ยมันจะทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องหุ้นส่วนและการลงทุนเรื่องงานสูงด้านสุขภาพยังคงต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องขาเข่าและอุบัติเหตุเรื่องงานความรักถ้าเป็นไปได้อย่าเพิ่งมีในช่วงนี้
แต่ที่มีอยู่แล้วรักษาไว้ให้ดีเพราะดาวเสาร์ที่เล็งลักนั้นมันเกิดตำแหน่งพินทุบาทแปลว่าไม่ดีเกิดขึ้นกับดวงชะตาของท่านดาวศุกร์ที่โคจรเข้าไปอยู่ในภพการงานได้ตำแหน่งอุดทำให้ท่านจะมีงานต่างประเทศหรือมีงานที่แก้ปัญหาเข้ามาเป็นงานใหญ่ขอให้ตั้งใจทำและดูแลให้ดีหลังจากพฤหัสเดินในวันที่20สิงหาการงานของท่านจะกลับมาดีแล้วก็ดีกว่าชาวบ้านอีกครั้งหนึ่งครับลัคนาราศีกรกฎหลังจากราหูย้ายออกไปแล้วด้านสุขภาพก็ไม่มีปัญหาอะไรใครที่หวังจะมีตังต้องเป็นช่วงนี้เพราะหลังจากวันที่14เมษาดาวการเงินคือดาวอาทิตย์โคจรได้ตำแหน่งอุดแปลว่าเยอะแยะมากมายแสดงว่าท่านจะมีเงินเข้ามาเยอะแยะมากมายแล้วก็หาเงินง่ายด้วยหลังจากวันที่14เมษาส่วนด้านการงานดาวอังคารที่โคจรมาอยู่ในภพลาภะมันแปลว่าท่านจะประสบความสำเร็จในเรื่องการงานแต่งานที่เข้ามานั้นจะเป็นงานตัวแทนหรือไปสอบแล้วท่านสอบติดเป็นอันดับ2คนที่1สละสิทธิ์แล้วท่านได้ไปแทนเขาเพราะนอกจากที่มันอยู่ในภพลาภะแปลว่าสำเร็จแล้วมันยังเป็นประแปลว่าของคนอื่นส่วนด้านความรักใครกินเด็กช่วงนี้ต้องช้ำใจนิดนึงนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสนั้นโคจรไม่ดีจะทำให้ท่านมีเรื่องเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องความรักหรือคนรักเกิดขึ้นได้และพฤหัสกับเสาร์นั้นเป็นคู่แปลกแยกคือคนดีไม่รักไปรักคนไม่ดียิ่งดาวพฤหัสถอยหลังทำให้อะไรครับการตัดสินใจเรื่องความรักมีผิดพลาดถ้าเป็นไปได้อยากให้ข้ามเรื่องความรักไปสนใจเรื่องการเงินที่ได้ตำแหน่งอุดแปลว่ามันจะมีเงินเข้ามามากมายมากกว่าส่วนด้านสุขภาพราหูจะพ้นจากตำแหน่งวรโคตมะระวางคือให้คุณในวันที่26เมษาท่านอาจจะต้องระวังการเดินทางทางเครื่องบินที่สูงหรือระวังของหล่นใส่หัวหลังจากวันที่26เมษาไปแล้วครับคนลัคนาราศีสิงห์หลังจากวันที่14เมษาด้านจิตใจของท่านจะดีขึ้นเพราะหลุดออกจากภพมรณะและไม่เครียดไม่วิตกกังวลแต่กลับมาจะคิดการใหญ่คิดเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้หรือโอเวอร์สักหน่อยถ้าท่านจะรอให้การตัดสินใจดีขึ้นผมอยากให้ดาวตัวท่านเนี่ยเข้ามหัตถโนเลิกไปแล้วก็คือหลังวันที่18เมษาค่อยตัดสินใจเรื่องงานดาวพุธซึ่งเป็นดาวการเงินจะโคจรเป็น3สเต็ปคือวันที่1ถึงวันที่10เมษาดาวการเงินอยู่ในภพอลิแสดงว่าท่านอาจจะต้องมีการหยิบยืมคนนู้นคนนี้เพื่อมาโปะมาปิดในบางเรื่องแต่หลังจากนั้นวันที่10เมษาไปดาวการเงินจะตกภพมรณะท่านจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงและค่าใช้จ่ายเหล่านั้นจะไม่ใช่เรื่องของท่านให้เก็บเงินให้ดีๆการเงินจะกลับมาดีขึ้นและมีเงินเข้ามาหาตัวในวันที่27เมษาไปแล้วเพราะฉะนั้นคนราศีสิงห์จะต้องเก็บเงินพอสมควรนะครับในช่วงนี้และระวังลูกน้องให้โทษเพราะดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนปุตตะแปลว่าคนอ่อนวัยนะครับกุมกับดาวเสาร์เจ้าเรือนอลิตแปลว่าเขาจะสร้างปัญหาในเรื่องงานท่านได้ใครที่ทำงานโดยมีลูกน้องบริวารต้องดูแลให้ดีส่วนด้านสุขภาพอาจจะต้องระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางรถยนต์และก็บุตรหลานสักหน่อยที่ไม่ควรเดินทางคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับผมในเดือนนี้คนลัคนาราศีกันยังคงมีความเครียดและพร้อมจะทะเลาะกับทุกคนเพราะว่าดาวจิตใจนั้นโคจรอยู่ในภพอลิแปลว่าปัญหาอุปสรรคและเป็นเกษตรสลับเรือนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีปัญหาให้เข้ามาแก้ไขค่อนข้างสูงหลังจากนั้นวันที่10เมษาดาวจิตใจและดาวการงานโคจรไปอยู่ในภพปัตตนิเพราะฉะนั้นท่านจะไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองทั้งด้านจิตใจและการกระทำงานอาจจะมีการทำงานเกี่ยวกับหุ้นส่วนบ้างส่วนใครที่รอ
ไปทำงานต่างถิ่นหรือต่างประเทศคงจะเป็นหลังจากวันที่27เมษาแล้วราศีกันไม่ควรซื้อรถยนต์ตอนนี้เพราะดาวพฤหัสที่โคจรอยู่ในตรงนี้นอกจากติดรูปพิษแล้วยังโคจรถอยหลังถ้าท่านซื้อรถยนต์หรืออสังหาริมทรัพย์ในช่วงนี้1นอกจากแพงแล้ว2จะใช้ไม่ได้นานจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะควรจะรอโอกาสสักนิดนึงดาวอาทิตย์ที่โคจรอยู่ในภพมรณะในวันที่14เมษาทำให้ท่านเนี่ยโชคดีปลอดภัยเพราะว่าดาววินาศอันเป็นดาวอาทิตย์นั้นโคจรไปอยู่ในภพมรณะทำให้ความวินาศไม่เกิดกับท่านส่วนดาวการเงินที่เป็นดาวศุกร์นั้นก็ยังคงหาเงินได้ต่อเนื่องและจะหาเงินได้เยอะที่สุดในช่วงวันที่17เมษาไปแล้วเพราะว่าดาวการเงินนั้นโคจรได้ตำแหน่งอุดแปลว่าเยอะแยะมากมายส่วนด้านสุขภาพผมมองว่าไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าดาวสุขภาพนั้นโคจรเป็นประแปลว่าความไม่ดีตกกับผู้อื่นไปแล้วครับมาดูที่ลัคนาราศีตุลกันนะครับดาวจิตใจนั้นอยู่ในภพปุตตะทับกับดาวพุธเป็นเกษตรสลับเรือนกับราหูสรุปได้ว่าท่านจะมีตำแหน่งใหม่แล้วก็รายได้ใหม่ๆเข้ามาแต่ถ้าใครที่ต้องการจะเปิดกิจการหรือลงทุนผมอยากให้รอวันที่7พฤษภาไปก่อนคือเมษาเนี่ยอยู่นิ่งๆอย่าทำตัวเด่นเพราะว่าตอนนี้ดาวการเงินตกภพมรณะทำให้เก็บเงินไม่อยู่ของหายซื้อของมามีตำหนิแล้วก็ดาวอังคารที่อยู่ในภพมรณะนั้นเป็นดาวคู่ครองด้วยทำให้ความรักก็มีปัญหาทำให้สุขภาพมีปัญหาเอาเป็นว่าเดือนเมษานี้ท่านจะต้องเก็บเนื้อเก็บตัวระวังทั้งด้านสุขภาพและการเงินให้ดีถ้าใครจะลงทุนอยากให้เลยวันที่7พฤษภาไปก่อนส่วนด้านการงานนั้นผมดูแล้วไม่มีปัญหาแต่ต้องระวังการติดต่อเจรจาพูดคุยกับผู้ใหญ่หรือคนที่ท่านนับถือเพราะดาวพฤหัสที่ถอยหลังทำให้พูดผิดหูหรือไปตีความกันผิดๆว่างๆไปทำบุญปล่อยปลาบ้างนะครับสำหรับคนลัคนาราศีตุลมาดูที่ลัคนาราศีพิจิกตอนนี้ไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเพราะดาวจิตใจเป็นปละแปลว่าไม่ใช่ของตัวเองและแหลมไปอยู่ในภพคู่ครองแปลว่าท่านคิดแต่เรื่องคนอื่นคิดแต่คนรักเหงาอยากมีคนรักดาวการเงินนั้นโคจรไปเป็นเกษตรแสดงว่าจะมีรายได้หลายทางแต่ด้วยดาวการเงินหลังวันที่10เมษาโคจรถอยหลังเงินจะได้ช้าไม่ได้ตามเป้าและถ้ามีการลงทุนจะได้กำไรน้อยถ้าใครต้องการจะลงเมกะโปรเจกต์ผมอยากให้รอหลังวันที่20สิงหาดาวพฤหัสที่โคจรถอยหลังจะกลับมาเดินเป็นปกติส่วนด้านการงานดาวอาทิตย์ที่อยู่ในตำแหน่งราศีเมษนั้นจะบอกว่ามีงานใหญ่เข้ามาหลังวันที่14เมษาและเป็นงานแก้ปัญหาเพราะว่าอยู่ในภพอลิส่วนด้านคู่ครองหลังวันที่17เมษาจะมีคนอ่อนวัยกว่าเข้ามามากมายหลายคนให้ท่านเลือกเพราะได้คู่ธาตุและเป็นอุดใครที่พบรักในช่วงเดือนนี้จะคบกันได้นานแต่ให้ระวังนิดนึงเพราะท่านจะรักเขาแบบหัวปักหัวปั๊มเพราะดาวใจไปอยู่ที่พบคู่ครองครับผมคนลัคนาราศีธนูช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่ไม่ดีอยู่นะครับดาวประจำตัวอุษาโคจรย้ายเข้ามาเป็นเกษตรแปลว่าเป็นตัวของตัวเองมีความคิดเป็นของตัวเองแต่หลังจากวันที่10เมษาดาวประจำตัวถอยหลังใครที่ต้องการซื้อรถซื้อบ้านให้รอไปก่อนส่วนการตัดสินใจของเราอาจจะมีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นได้เพราะดาวพฤหัสเป็นดาวใจแต่ด้านการเงินผมว่ายังคงดีอย่างต่อเนื่องเพราะดาวการเงินที่ทับตัวนั้นเสวยมหัตถโนเลิกแปลว่าเลิกพ่อค้าใหญ่ยังมีรายได้และยังได้เป็นกอบเป็นกำอยู่ในช่วงนี้ด้านการงานดาวพุธที่โคจรอยู่นั้นบ่งบอกว่า
ท่านจะมีเกณฑ์ทำงานเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์หรือไปช่วยที่บ้านในช่วงวันที่10เมษายนถึงวันที่27ส่วนดาวราหูที่เล็งลัคนาตอนนี้ยังเสวยฤกษ์ดีคือวรโคตมะระวางอยู่แต่หลังจากวันที่26เมษายนดาวราหูนั้นหลุดจากวรโคตมะระวางแล้วจะเริ่มให้โทษกับท่านถ้าใครเจอคนถูกใจก่อนวันที่26เมษายนควรเก็บไว้แต่ถ้าหลังจากนั้นระวังเขาจะมาหลอกมาทำให้เสียใจนะครับเพราะตัวท่านก็ไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่มาดูที่ลัคนาราศีมังกรกันดาวจิตใจโคจรอยู่ในภพวินาศท่านยังคงเก็บตัวคิดกลางใหญ่วางแผนอยู่บนหน้ากระดาษไม่ออกไปสังคมอยู่ดาวการเงินยังถือว่าอยู่ในฤกษ์ดีใครที่ต้องการขอสินเชื่อเพื่อมาลงทุนหรือคุยกับเพื่อนเพื่อร่วมกันลงทุนถือว่าสามารถทำได้แต่ท่านจะต้องทำก่อนวันที่26เมษายนเพราะหลังจากนั้นดาวการเงินจะโคจรอยู่ในฤกษ์ที่ไม่ดีลงไปแล้วจะถูกโกงและมีปัญหาท่านจะเนื้อหอมเป็นพิเศษในช่วงนี้ใครต้องการได้งานหรือหางานอยู่อยากให้ท่านลองหลังวันที่17เมษายนไปเพราะดาวศุกร์ที่โคจรอยู่ในภพสัตว์ช้านั้นได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์แปลว่าท่านจะเนื้อหอมสุดๆหางานยังไงก็จะมีคนเรียกสัมภาษณ์หรือพูดคุยส่วนดาวพฤหัสที่โคจรถอยหลังนั้นจะทำให้ท่านเนี่ยตัดสินใจผิดพลาดบางเรื่องใครเจ็บป่วยอย่าเพิ่งหาหมอช่วงนี้นะครับเพราะดาวพฤหัสนั้นแทนหมอไปแล้วจะเจอหมอไม่เก่งหรือวินิจฉัยโรคผิดส่วนด้านสุขภาพต้องระวังอีกอย่างหนึ่งคือการขับรถขับลาเพราะดาวมรณะนั้นโคจรอยู่ในภพพันธุตั้งแต่วันที่14เมษายนไประวังให้ดีนะครับเพราะได้ตำแหน่งอุดแสดงว่าถ้าเกิดเหตุเฉี่ยวชนกันเกิดขึ้นจะเป็นการชนแบบครั้งใหญ่อาจจะชนกัน7คันซ้อนเป็นต้นระวังเรื่องนี้เรื่องเดียวครับสำหรับคนลัคนาราศีมังกรครับมาดูที่ราศีกุมกันนะครับดาวมรณะที่ทับตัวจะโคจรออกไปวันที่10เมษายนทำให้ด้านสุขภาพท่านก็ไม่ต้องเป็นห่วงอีกแล้วแล้วก็จะมีโชคคือดาวมรณะให้คุณในวันที่10เมษายนถึง27เมษายนท่านจะมีโชคแบบไม่คาดฝันเข้ามาส่วนดาวศุกร์ที่ทับตัวทำให้ใครที่รอตำแหน่งงานอยู่จะมีการเลื่อนตำแหน่งในวันที่1ถึงวันที่17เมษายนถ้าหลังจากนี้ไปอาจจะได้เงินเพิ่มเพราะดาวศุกร์ที่เป็นอุดนั้นมันเป็นดาวพันธุแล้วก็สุภะแปลว่าท่านจะได้เงินค่าตำแหน่งเพิ่มส่วนดาวอังคารที่ได้เกณฑ์กับลัคนาทำให้ช่วงนี้บ้า งานเป็นพิเศษขยันมากๆเลยสิ่งที่จะต้องระวังคือแค่วันที่1ถึงวันที่10ด้านสุขภาพความรักนั้นดาวอาทิตย์เป็นอุดอยู่ในภพสัจฉะใครอยากมีแฟนให้ไปเที่ยวให้ไปพบปะพูดคุยจะเจอคนรักคนถูกใจและก็เป็นคนสวยมีเสน่ห์ด้วยครับสำหรับคนลัคนาราศีกุมมาดูที่ราศีสุดท้ายนะครับลัคนาราศีมีนดาวประจำตัวเป็นดาวพฤหัสตอนนี้ดาวพฤหัสโคจรเป็นเกษตรแปลว่าของตัวเองแต่หลังจากวันที่10เมษายนดาวพฤหัสโคจรถอยหลังทำให้ใครที่ต้องการเริ่มงานหรือทำงานควรจะสมัครงานก่อนวันที่10เมษายนหรือเริ่มงานก่อนวันที่10เมษายนถ้าไม่เช่นนั้นแล้วอาจจะมีการตกงานยาวหรือรองานนานดาวพุธที่อยู่ในภพวินาศแปลว่าถ้ามีความรักเข้ามาท่านจะคบกันแบบลับๆไม่เปิดเผยแต่หลังจากวันที่10จนถึงวันที่27เมษายนดาวคู่ครองเป็นประท่านจะมีคนที่มีเจ้าของแล้วมาชอบและมาถูกใจดาวราหูที่ได้เกณฑ์กับท่านจะทำให้ท่านนั้นได้ไปอบรมหรือไปศึกษากิจการวิทยาการงานใหม่ๆและได้ไปอยู่ต่างถิ่นด้วยเพราะดาวราหูนั้นเป็นดาววินาศวินาศแปลว่าต่างประเทศหรือต่างถิ่นทำให้คนที่มีสิทธิ์ย้ายบ้านหรือไปต่างประเทศ
สูงที่สุดคือคนลัคนาราศีมีนแต่ด้วยดาวราหูนั้นมาเล็งกับดาวเสาร์การไปจะเต็มไปด้วยอุปสรรคขอให้ท่านอดทนสักหน่อยด้านสุขภาพจะต้องระวังหลังจากวันที่17เมษายนไปเพราะดาวศุกร์เจ้าเรือนมรณะนั้นโคจรมาทับตัวแถมได้ตำแหน่งอุดเพราะฉะนั้นถ้าใครป่วยในช่วงหลังวันที่17เมษายนต้องระวังการเจ็บป่วยแบบใหญ่คำว่าใหญ่คืออาจจะเป็นแผลหนักชนหนักหรือมีค่าใช้จ่ายสูงจะต้องดูแลให้ดีส่วนด้านการเงินดาวอังคารเสวยตำแหน่งราชาโชคแปลว่าหาเงินง่ายได้เงินคล่องแต่พอหาได้แล้วอาจจะเอาไปใช้เรื่องอื่นเพราะว่าดาวอังคารนั้นก็เสวยตำแหน่งปลาด้วยรักษาสุขภาพดีๆนะครับสำหรับคนลัคนาราศีมีนครับนิว18